สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงมันเป็นตอนหนึ่งจากซีรีส์เรื่อง The Twilight Zone ออกฉายในปี2019ชื่อตอนว่า Replay เป็นเรื่องราวของสองแม่ลูกนะครับที่โดนตามรังควานโดยนายตำรวจคนหนึ่งแต่ทว่าพวกเธอไปเจอกล้องวิดีโอตัวหนึ่งที่มันสามารถพาย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นได้แล้วเรื่องราวของสองแม่ลูกจะเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่สองแม่ลูกนีน่าและดอลเลียนนะครับที่กำลังนั่งทานอาหารกันอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอกำลังจะไปส่งดอลเลียนที่มหาลัยที่กำลังจะเปิดเรียนดอลเลียนก็ถามแม่ว่าตอนแม่เข้ามหาลัยวันแรกใครเป็นคนไปส่งแม่ครับนีน่าก็บอกว่าวันนั้นแม่ไปคนเดียวไม่มีใครไปกับแม่เลยคือจริงๆแล้วนะครับนีน่าเธอมีปัญหากับครอบครัวเธอก็เลยย้ายออกมาอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนส่งตัวเองเรียนจนจบและไม่เคยกลับไปหาครอบครัวของเธออีกเลยปัจจุบันเธอเป็นทนายความที่เก่งมากและระหว่างที่สองแม่ลูกนั่งคุยกันอยู่นั้นก็มีรถตำรวจคันหนึ่งนะครับมาจอดที่หน้าร้านแล้วผู้หมวดลัสกี้ก็ได้เดินเข้ามาในร้านเขาตรงไปนั่งที่เคาน์เตอร์ไม่ไกลจากสองแม่ลูกแล้วก็ได้สั่งอาหารที่สั่งเป็นประจำกับพนักงานเสิร์ฟตอนนั้นนีน่าก็ได้หยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศแล้วก็พูดสัมภาษณ์ดอลเลียนลูกชายว่ารู้สึกยังไงที่จะได้เข้าเรียนมหาลัยแล้วดอลเลียนก็เขินๆนะครับไม่อยากให้แม่ถ่ายเขาก็เลยถามแม่กลับไปว่าคุณตาก็ถ่ายวิดีโอแม่แล้วก็ถามแบบนี้ตอนเข้ามหาลัยด้วยหรือเปล่าลุงนิวเคยบอกว่าคุณตาภูมิใจในตัวของแม่มากแล้วตอนนั้นดอลเลียนก็ได้บีบซอสมะเขือเทศนะครับจนมันพุ่งไปถูกเสื้อจนเสื้อเลอะเทอะไปหมดเขาก็เลยบอกให้แม่หยุดถ่ายก่อนให้ย้อนกลับไปบันทึกใหม่จะได้มีแต่ภาพดีๆออกมาแล้วพอนีน่านะครับกดปุ่มรีไวด์เพื่อกลอม้วนเทปกลับไปเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้ย้อนกลับไปก่อนที่ดอลเลียนจะบีบขวดซอสมะเขือเทศเธอก็เลยรีบห้ามลูกเอาไว้เพราะเธอรู้ว่าซอสมันจะเปื้อนเสื้อของเขาแต่เธอก็ยังงงๆนะครับเธอเลยถามลูกไปว่าเมื่อกี้นี้ซอสมันเปื้อนเสื้อของลูกเลอะเทอะไปหมดแล้วนี่แต่ดอลเลียนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแม่พูดเรื่องอะไรนีน่าก็เลยบอกว่าเหมือนแม่น่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหรือว่ามันคงจะเป็นเดจาวูที่แรงมากทางด้านผู้หมวดลัสกี้นะครับเขาก็ได้หันมามองเรื่องที่สองแม่ลูกพูดคุยกันอยู่ด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขับรถออกจากร้านเพื่อตรงไปยังมหาลัยดอลเลียนนั้นเป็นคนขับนะครับพอถึงทางแยกที่มันจะตรงไปยังบ้านเกิดของนีน่าที่ลุงนิวของเขาอาศัยอยู่เธอก็รีบบอกให้ลูกชายตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวไปทางนั้นดอลเลียนก็บอกว่าเขาไม่ได้เจอลุงนิวมาตั้งนานแล้วส่วนเธอก็บอกให้ลูกขับรถช้าๆหน่อยแล้วดอลเลียนนะครับก็ได้หยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายเล่นตอนขับรถไปด้วยแม่ก็บอกให้ระวังหน่อยแล้วไม่นานก็มีรถตำรวจตามหลังรถของพวกเขามาแล้วบอกให้จอดรถข้างทางแล้วตำรวจที่ลงมาจากรถก็คือผู้หมวดลัสกี้นั่นเองเขาเดินมาที่รถของสองแม่ลูกแล้วบอกว่าดอลเลียนมีความผิดที่ขับรถเร็วแล้วก็เล่นกล้องวิดีโอไปด้วยขณะขับรถแล้วลัสกี้ก็เห็นว่ากล้องวิดีโอนะคะกำลังบันทึกเหตุการณ์อยู่เขาก็รีบบอกให้หยุดในหน้าที่เป็นทนายความนะครับเธอก็บอกว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะถ่ายลัสกี้ก็เลยเข้าไปแย่งกล้องแล้วบังเอิญนะครับนิ้วของนีน่าก็ได้ไปโดนปุ่มรีไวด์เข้าทำให้เหตุการณ์มันย้อนกลับไปอีกครั้งทั้งสองแม่ลูกย้อนกลับมาตอนที่ดอลเลียนกำลังขับรถและเอากล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายเล่นนีน่าก็รู้สึกงงๆนะครับว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงได้ย้อนกลับมาได้เธอก็รีบบอกให้ลูกชายวางกล้องลงเดี๋ยวนี้แต่พอดอลเลียนเห็นสีหน้าของแม่นะครับเขาก็ถามว่าแม่โอเคไหมเธอก็ได้แต่พึมพำว่านายตำรวจคนนั้นหายไปไหนแล้วดอลเลียนก็ไม่เข้าใจนะครับถามว่าตำรวจคนไหนนีน่าก็บอกว่านายตำรวจที่ให้เราจอดรถข้างทางดอลเลียนก็บอกว่าแม่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เห็นมีตำรวจที่ไหนเลยเธอก็เลยบอกให้ลูกชายรีบจอดรถและเธอก็ลงมาจากรถนะครับด้วยสีหน้าที่ยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ดอลเลียนก็ลงมาถามว่าแม่จะให้พาไปโรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเองก็ได้มีรถตำรวจมาจอดที่ด้านหลังรถของพวกเขาอีกแล้วและผู้หมวดลัสกี้ก็เดินลงมาแล้วถามว่ามีเรื่องฉุกเฉินอะไรดอลเลียนก็บอกว่าแม่ของเขาไม่ค่อยสบายจะพาไปโรงพยาบาลแต่ลัสกี้ก็ไม่ฟังสองแม่ลูกเลยนะครับเขาบอกว่าดอลเลียนทำผิดกฎจราจรจอดรถล้ำมาบนถนนมีความผิด
ดอลเลียนก็รู้สึกฉุนขึ้นมานะครับเหมือนว่าลัสกี้พยายามจะหาเรื่องพวกเขาสองแม่ลูกที่เป็นพวกผิวดำดอลเลียนก็บอกว่าผมจะพาแม่ไปโรงพยาบาลจะจอดรถยังไงก็ช่างเถอะแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาลัสกี้นะครับนีน่าก็บอกให้ลูกชายใจเย็นๆก่อนแต่ว่าลัสกี้ก็ไม่เย็นด้วยนะครับเขาเตรียมหยิบปืนประจำตัวออกมานีน่าเห็นท่าไม่ดีเธอก็เลยรีบกดปุ่มรีไวด์ที่กล้องวิดีโออีกครั้งแล้วเหตุการณ์นะครับก็ได้ย้อนกลับมาตอนที่สองแม่ลูกยังอยู่ในร้านอาหารด้วยกันสีหน้าของนีน่าดูไม่ค่อยดีเลยเธอมองไปที่เคาน์เตอร์ที่ลัสกี้กำลังกินอาหารอยู่เธอบอกลูกชายว่าให้รีบออกจากร้านเดี๋ยวนี้เลยส่วนลัสกี้นะครับเขาก็มองมาที่สองแม่ลูกแบบสีหน้ากวนๆได้ที่เลยเหมือนกันแล้วครั้งนี้นะครับนีน่าเธอเป็นคนขับรถเองและพอมันถึงทางแยกที่จะกลับไปยังบ้านเกิดของเธอเธอก็ตัดสินใจเลี้ยวรถทันทีเธอบอกว่าทางนี้มันอ้อมหน่อยกว่าจะไปถึงมหาลัยแต่รับรองว่าพวกเราปลอดภัยแน่ดอลเลียนก็งงนะครับว่าแม่เป็นอะไรแล้วนีน่าก็เสนอไปว่าพวกเราไปหาโรงแรมพักที่มันใกล้ๆมหาลัยก่อนดีกว่าเพราะแม่ไม่ค่อยสบายคงจะขับรถกลับเลยไม่ไหวแล้วมันจะได้เป็นคืนสุดท้ายที่สองแม่ลูกจะได้ใช้เวลาด้วยกันก่อนที่ลูกจะย้ายมาเรียนที่มหาลัยนี้ด้วยและระหว่างที่อยู่ในห้องพักโรงแรมนะครับนีน่าก็ได้เปิดทีวีดูมันมีการออกลอตเตอรี่ส่วนดอลเลียนก็นอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงทั้งสองแม่ลูกพูดคุยพร้อมกับหัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วพอลอตเตอรี่ออกเลขมาจนครบแล้วนีน่าก็นึกสนุกนะครับเธอกดปุ่มรีไวด์บนกล้องเพื่อย้อนกลับไปในอดีตแล้วพวกเธอก็ย้อนกลับมาก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกรางวัลนะครับเธอกดปุ่มทึกที่กล้องวิดีโอแล้วก็หันไปท้าทายลูกชายว่าถ้าแม่ทายเลขที่จะออกลอตเตอรี่ถูกลูกต้องสัญญานะว่าจะกลับมาเยี่ยมแม่ทุกครั้งที่มีโอกาสดอลเลียนก็เลยตอบตกลงตามนั้นแล้วนีน่านะครับก็ค่อยๆบอกเลขทีละตัวแล้วเธอก็บอกถูกครบทุกตัวด้วยจนดอลเลียนนั้นงงไปเลยว่าแม่เดาถูกได้ยังไงแล้วทั้งสองแม่ลูกก็ได้โผล่เข้ากอดกันแล้วตอนนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นนีน่าก็มีสีหน้าไม่ค่อยดีพอเปิดประตูออกไปก็เจอกับผู้หมวดลัสกี้อีกแล้วเขาบอกว่ามีคนแจ้งว่าห้องนี้มีคนทำเสียงดังรบกวนและเขาก็ขอตรวจบัตรยืนยันตัวตนดอลเลียนก็ไม่พอใจนะครับเพราะพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาจะไม่ยอมให้ตรวจและพอลัสกี้เห็นว่านีน่าถือกล้องวิดีโอกำลังบันทึกภาพอยู่เขาก็สั่งให้เธอหยุดแล้วก็จะเข้ามาแย่งดอลเลียนก็เลยเข้ามาขวางเอาไว้นีน่าก็เลยจำเป็นต้องกดปุ่มรีไวด์อีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปในอดีตและพวกเธอก็ย้อนกลับมาอยู่ที่ร้านอาหารนะครับนีน่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วพอไม่ว่าเธอจะพยายามทำยังไงลัสกี้ก็จะตามไปหาเรื่องพวกเธอจนได้เธอก็เลยตัดสินใจเดินไปทำความรู้จักกับเขาซะเลยนีน่าตรงไปที่เคาน์เตอร์ที่เขานั่งกินอาหารอยู่เธอแนะนำตัวเองแล้วก็ชี้ไปทางดอลเลียนลูกชายของเธอด้วยจากนั้นเธอก็ขอเลี้ยงอาหารเขาทั้งคู่นั่งคุยกันต่อนะครับเธอบอกว่าเธอกำลังจะพาลูกชายไปเข้ามหาลัยเธอต้องทำงานหนักเพื่อส่งเสียลูกชายเธอรักลูกของเธอมากแล้วพอคุยกันไปได้สักพักลัสกี้ก็ขอตัวกลับไปทำงานต่อเหตุการณ์มันเหมือนน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่พอสองแม่ลูกกำลังเดินไปขึ้นรถที่ด้านนอกลัสซี่ก็เดินมาบอกว่าขอดูใบขับขี่และเอกสารยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้นีน่าก็บอกว่าใครจะเก็บเอกสารพวกนั้นไว้ในรถลัสซี่ก็เลยสวนไปว่างั้นพวกคุณก็ขับรถออกจากตรงนี้ไม่ได้นี่มันหาเรื่องกันชัดๆนะครับขณะนีน่ายอมเข้าไปพูดคุยกับเขาดีๆตั้งแต่อยู่ในร้านแล้วตอนนี้เธอก็เริ่มโมโหสติแตกนะครับเธอก็เลยบอกไปว่าฉันรู้ว่าคุณต้องการอะไรทำไมมันจะไม่ใช่รถของฉันช่วยบอกหน่อยทำไมฉันจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ไม่ได้และฉันก็จะขับรถของฉันออกไปดอลเลียนก็บอกให้แม่หยุดให้แม่ใจเย็นๆก่อนเขาก็เลยรีบวิ่งไปหาเอกสารในรถแล้วเอามาให้ลัสกี้นะครับแต่ว่ามันก็สายไปแล้วลัสกี้พอเห็นเด็กหนุ่มกำลังวิ่งเข้ามาเขาก็เลยยิงเข้าใส่จนดอลลี่น่ะล้มแน่นิ่งไปนอนกับพื้นนีน่าตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับเธอร้องไห้ออกมาพร้อมกับทิ้งกล้องวิดีโอลงพื้นไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลนีน่านั่งรออยู่ที่หน้าห้องดับจิตนะครับหมอออกมาบอกให้เธอช่วยเข้าไปยืนยันตัวตนของดอลเลียนด้วยเธอบอกว่าก่อนที่เธอจะยืนยันเธออยากได้กล้องวิดีโอเก่าๆของเธอตัวนึงเธอลืมเอาไว้ที่ลานจอดรถมีใครเก็บเอาไว้ให้เธอหรือเปล่าแล้วพอเธอได้กล้องวิดีโอมานะครับเธอก็เข้าไปดูศพของลูกชายเธอเสียใจมากและอยากจะย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งเธอพึมพำนะครับแล้วก็กดปุ่มรีไวด์ของกล้องขอให้มันสำเร็จด้วยเธอแล้วเธอกับดอลเลียนนะครับก็ได้ย้อนเวลากลับมาที่ร้านอาหารอีกครั้งมันเป็นเวลาตอนที่ลัสกี้กำลังเดินเข้ามาในร้านนี้พอดีพวกเขาสวนกันตรงประตูลัสกี้ก็มองสองแม่ลูกคู่นั้นด้วยท่าทีที่สงสัยในตัวสองแม่ลูกอยู่เหมือนกัน
แล้วทั้งคู่ก็ได้ขับรถไปตามทางนะครับนีน่าขับรถไปก็ร้องไห้ไปเธอบอกลูกชายว่าแม่มีเรื่องจะขอร้องให้ลูกช่วยหน่อยแล้วเธอก็ได้ไปจอดรถที่ข้างทางนะครับแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกชายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเธอก็ได้กดปุ่มรีวายที่กล้องเพื่อย้อนเวลากลับมาหลายครั้งแล้วด้วยแต่ทุกครั้งลัสกี้ก็จะมาปรากฏตัวแล้วก็หาเรื่องพวกเราโดยตลอดแม่อยากจะให้ลูกช่วยคิดว่าเราจะหยุดมันยังไงดีดอลลี่ก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาดูนะครับแล้วก็บอกว่ามีอีกทางที่เรายังไม่เคยเลือกเลยและเขาก็ได้ตั้งพิกัดไปที่บ้านของลุงนิวนะครับบ้านเก่าของนีน่าสมัยเด็กๆเพื่อขอความช่วยเหลือจากลุงนิวนีน่าก็ไม่อยากจะกลับไปนะครับแต่เธอก็ต้องไปเพราะมันอาจจะช่วยหยุดเรื่องนี้ได้แล้วพอไปถึงบ้านของลุงนิวลุงนิวก็ออกมาต้อนรับสองแม่ลูกหลานชายก็วิ่งเข้าไปกอดลุงที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วพอดอลลี่เข้าไปในบ้านแล้วลุงนิวก็บอกกับนีน่าว่าพ่อน่าจะได้เห็นเธอกลับมาที่บ้านหลังนี้นะและเธอก็น่าจะมางานศพของพ่อด้วยแต่ว่านีน่าก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแล้วทั้งสองพี่น้องก็เข้าไปคุยกันในบ้านนะครับเธอพูดเรื่องกล้องที่ทำให้ย้อนเวลาได้แล้วก็พูดถึงนายตำรวจคนหนึ่งที่ตามมาหาเรื่องเธอโดยตลอดเธอมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือลุงนิวก็บอกว่าเข้าใจและเชื่อเรื่องที่เธอพูดแล้วสองพี่น้องก็เข้ามากอดกันพร้อมกับจะรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วจากนั้นทั้ง3คนก็มานั่งปรึกษากันลุงนิวบอกว่าตอนนี้พวกเรามีกัน3คนแล้วไม่ใช่แค่เธอกับลูกพวกเราคือครอบครัวเดียวกันและพวกเราก็จะพาดอลเลียนไปมหาลัยด้วยกันชุมชนของเรามีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นไม่ต้องกลัวและพวกเขาก็เริ่มออกเดินไปมหาลัยนะครับโดยไปตามตรอกซอกซอยเล็กๆที่พอจะหลบสายตาพวกคนได้พวกเขาเดินไปด้วยความระมัดระวังส่วนลัสกี้ก็ขับรถลาดตระเวนตามหา2แม่ลูกจนในที่สุดนะครับพวกเขาก็มาโผล่ที่ด้านหน้าของมหาลัยจนได้แต่ทว่าตอนนั้นก็มีเสียงดังขึ้นบอกให้ทั้ง3คนหยุดก่อนลัสกี้เดินเข้ามาขวางทางพวกเขาไว้ลุงนิวยืนประจันหน้ากับเขาด้วยความกล้าหาญนีน่าก็เดินเข้าไปบอกว่าลูกชายของเธอเป็นคนดีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและเขาก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้เข้าเรียนที่มหาลัยแห่งนี้และระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นนะครับพวกพ่อแม่คนอื่นก็มายืนล้อมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักพักก็มีตำรวจตามมาสมทบอีกนีน่ารีบยกกล้องวิดีโอขึ้นมาเพื่อจะบันทึกเหตุการณ์ผู้คนที่ล้อมดูเหตุการณ์อยู่นะครับก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเหตุการณ์นี้เอาไว้ดอลเลี่ยนก็ตะโกนบอกให้แม่ย้อนกลับไปอดีตเลยแต่นีน่าบอกว่าครั้งนี้ไม่แล้วเราจะไม่ย้อนกลับไปอีกแล้วเพราะว่ากดปุ่มเรคคอร์ดเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ลัสกี้ก็มองไปรอบๆผู้คนที่อยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนต่างก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้นีน่าบอกคุณล้ำเส้นลังแกพวกเราใช้อำนาจในทางที่ผิดจ้องจะเล่นงานติดตามพวกเราแต่ว่ามันจะไม่มีอีกแล้วพวกเราข้ามเส้นนั้นมาแล้วและลูกชายของฉันจะต้องเข้าไปในมหาลัยที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยเธอต่อว่าลัสกี้นะครับโดยที่พวกตำรวจก็ไม่กล้าจะทำอะไรเธอบอกให้พวกตำรวจสายหัวไปซะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วพวกคุณต่างหากและที่กลัวลัสซี่ก็มองเธอด้วยความแค้นนะครับที่ทำอะไรไม่ได้เลยจากนั้นเธอก็หันไปบอกดอลเลียนให้เข้าไปในมหาลัยได้แล้วเขาก็เลยเดินเข้าไปนะครับโดยมีผู้คนแถวนั้นยืนล้อมรอบไว้ให้แล้วเวลาก็ได้ผ่านไป10ปีวันนี้ดอลเลียนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีลูกสาวแล้วนีน่าก็กลายเป็นคุณย่าแต่เธอก็ยังใช้กล้องวิดีโอตัวเก่าบันทึกเหตุการณ์ต่างๆอยู่เป็นประจำแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้สื่อให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกทำให้เรารู้ว่าความรักต่างหากที่คุ้มครองพวกเราจากสิ่งเลวร้ายไม่ใช่เวทมนต์จากกล้องวิดีโอนั่นแต่ทว่าสิ่งเลวร้ายบางอย่างนะครับก็ไม่อาจจะปัดเป่าให้หายไปได้อย่างถาวรแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.9 คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ